สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่หลายคนเนี่ยคาดหวังไว้มากกับ The Movie ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะพบสิ่งที่อยากจะเห็นนะครับเนื่องจากว่าผมทำแฟนเพจเกี่ยวกับ Dragon Ball ใช่ไหมครับหรือว่า YouTube เกี่ยวกับ Dragon Ball เนี่ยแหละซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมก็ได้เห็นหลายคอมเมนต์หรือว่ามีใครหลายคนเนี่ยก็ทักแชทมาคุยกับผมเลยครับว่าเขาคาดหวังสิ่งใดบ้างกับ The Movie ครั้งนี้อยากจะเห็นตัวละครนั้นอยากจะเห็นตัวละครนี้นะครับซึ่งมันก็เยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนก็คาดหวังกับเดอะมูฟวี่ครั้งนี้ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเดอะมูฟวี่เนี่ยที่รวมเหล่าตัวละครเก่าๆเนี่ยที่หลายคนอยากจะเห็นมานานแล้วและก็ดูว่าจะยิ่งใหญ่เกรียงไกรและก็อลังการเหลือเกินนะครับคือสิ่งแรกที่ผมได้เห็นนะครับคือช่วงแรกเนี่ยก่อนที่มันจะมีตัวอย่างว่าโกจิต้าจะปรากฏออกมาเนี่ยหลายคนก็คาดหวังอยากจะเห็นเนี่ยก็คือเป็นโกคูอัลตร้าอินสติ้งนะครับแน่นอนแล้วว่าโกคูยูไอหรืออัลตร้าสติ้งนะครับเป็นร่างหนึ่งร่างเนี่ยที่แฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยชอบเยอะมากๆสำหรับดราก้อนบอลซูเปอร์เลยนะจึงทำให้นะครับหลายคงได้คาดหวังแล้วครับว่าจะได้เห็นร่างนี้นะครับแต่พอมีกระแสโกจิต้ามาปั๊บเลยเนี่ยกระแสเรื่องอยากจะเห็นโกคูยูไอเนี่ยก็ลดน้อยลงไปนะครับเพราะทุกคนเนี่ยก็ไปเน้นแล้วก็โฟกัสที่โกจิต้ากันหมดแล้วในตอนนี้เราข้ามมาที่ฝั่งตัวร้ายกันบ้างนะครับมีความคาดหวังยังไงบ้างในฝั่งตัวร้ายนะครับก็อย่างที่เห็นหลายคอมเมนต์เลยนะครับเขาต้องการอยากจะเห็นโบลี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลก็กลับมาแล้วใช่ไหมแล้วก็อยากจะเห็นโบลี่นะครับก็คือเป็นพวกเดียวกับพระเอกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นดูนะครับว่าใน The Movie เนี่ยโบลี่นะครับจะตายหรือเปล่าจะมาเป็นพวกพระเอกหรือเปล่าในอนาคตนะครับตรงนี้ผมก็ไม่สามารถสปอยได้จริงๆนะต้องไปลุ้นเอาเองนะครับในจุดนี้แล้วก็มาที่ส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของพ่อพระเอกบ้างอย่างบาร์ดักนะครับหลายคนเนี่ยชื่นชอบตัวละครบาร์ดักมากใน The Movie ใช่ไหมครับแน่นอนแหละว่าบาร์ดักมันก็มีความเท่ของมันนะใน The Movie นะครับแต่ว่าเราต้องลืมภาพจำนั้นไปหน่อยนะเพราะว่า The Movie ครั้งนี้เนี่ยนิสัยของบาร์ดักเนี่ยมันคงจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่านะครับเพราะว่ามันเป็นนิสัยที่อาจารย์ทีมาเนี่ยก็คือวางแบบออกแบบมาเองใช่ไหมครับก็อยากทุกคนทำใจนิดนึงนะถ้านิสัยบาร์ดักเนี่ยไม่ตรงใจใครบางคนนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยอยากให้ชุบชีวิตบาร์ดักกลับมาเหลือเกินซึ่งจุดนี้ผมก็เคยทำคลิปอธิบายไปแล้วรู้สึกจะเป็นช่องก่อนโดนลบมั้งว่าบาร์ดักเนี่ยเป็นตัวละครที่อาจารย์ทริมาเนี่ยแกไม่อยากจะให้กลับมาอยู่ในจักรวาลหลักไม่เชิงจักรวาลหรอกมันคือแบบไม่ต้องถูกชุบกลับมาอะไรเงี้ยเพราะแกก็คิดว่าถูกชุบกลับมาแล้วยังไงอ่ะถูกชุบกลับมาก็ไม่ได้เก่งขึ้นอะไรเอามาก็เหมือนจะเป็นภาระในการที่จะเขียนเนื้อเรื่องไปอีกใช่ไหมครับแกก็เลยไม่ใส่บาร์ดักกลับมาอย่างนี้ก็คือใส่มาเป็นพาร์ทย้อนอดีตที่เราจะได้เห็นในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้ก็เพียงพอแล้วมาที่ส่วนต่อไปนะครับก็คือคีย์หลักเลยนะครับทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นแหละครับว่าฟรีเซอร์เนี่ยมีพัฒนาการยังไงบ้างนะครับอยากจะรู้ว่าฟรีเซอร์ตอนนี้เนี่ยเก่งขึ้นบ้างหรือเปล่านะแต่ถ้าดูจากตัวอย่างก็จะดูง่อยๆนะฟรีเซอร์นะครับโดนโบลี่อัดค่อนข้างเละเลยนะแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าฟรีเซอร์เป็นตัวละครตัวนึงเนี่ยที่ไม่น่าจะญาติดีกับพระเอกได้นะครับเพราะว่าจากที่เราดูตัวอย่างมาแล้วก็ดูจากเนื้อเรื่องย่อนะครับเขาก็บอกเลยครับว่าฟรีเซอร์มาบุกโลกนะครับโดยการพาโบลี่มาซึ่งแน่นอนแล้วว่าไม่ได้มาเป็นการเยี่ยมเยียนนะหรือแบบว่าพาจะไปกินสวินเซ่นกันนะครับก็คือมาสู้รบกันนั่นแหละครับแล้วก็มาที่ส่วนต่อไปส่วนของโกจิต้าไอเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ลุ้นกันใช่ไหมครับตอนแรกว่าอุ้ยโกจิต้าจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปดูในโรงนะครับแต่สรุปว่านะครับสปอยมันก็ออกมาเองเลยแหละครับว่าเดี๋ยวจะมีโกจิต้านะจึงทำให้นะครับทุกคนก็คิดไปแหละครับว่าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยโกจิต้ากับเบจิโต้เนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับซึ่งตอนเนี้ยข้อมูลหลายที่มันก็ตีกันมากเลยนะครับบางที่ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยแกบอกว่าเบจิโต้ดีกว่าเก่งกว่าหรือบางที่ก็บอกว่าจากสปอยนะก็บอกว่าเนี่ยโกจิต้าเก่งกว่าดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอตัดสินในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เลยครับว่าจะมีการสรุปเนี่ยให้เราได้ทราบกันแบบจริงๆจังๆหรือเปล่านะครับว่าเนี่ยใครเนี่ยเก่งกว่ากันแล้วก็มาที่ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนเนี้ยผมอยากจะรู้เองด้วยก็คือมันจะมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์ของชาวไซย่าเยอะมากๆในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับซึ่งเราก็น่าจะได้รู้เกี่ยวกับประวัติของชาวไซย่าเลยครับว่าไอ้ชาวไซย่าในประวัติก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับอาจจะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องพลังหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่ถือว่าจะเป็นการเปิดจักรวาลหลักดราก้อนบอลไปได้อีกไกลเลยครับแล้วก็จะมีเผ่าพันธุ์ของฟรีเซอร์ด้วยที่เราจะทราบเลยครับว่าเผ่าพันธุ์นี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งนี่แหละครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากสำหรับดราก้อนบอลเดอะมูฟวี่ครั้งนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่รวบรวมมาแล้วกันเพราะว่ามันก็ใกล้จะฉายแล้วสำหรับเดอะมูฟวี่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คาดหวังนะครับแล้วก็อยากจะเห็นอะไรบางสิ่งเนี่ยที่มันแบบเปลี่ยนแปลงจักรวาลดราก้อนบอลไปให้ได้อีกไกลเลยนะครับก็ฝากด้วยกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ Facebook Fanpage ฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับ